ุณกำลังรับฟังรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลค์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้นักเขียนที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆไปเลยครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเอ่ยถึงหนังสือเราจะนึกถึงนักเขียนนะครับแต่ว่าสำหรับท่านผู้นี้ครับพิเศษนิดนึงครับเมื่อเราเอ่ยถึงหนังสือเราจะนึกถึงนักแปลไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในนักแปลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยตอนนี้จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับพี่ธนิตธรรมสุขตินะครับซึ่งอยู่ในสายกับเราครับท่านเป็นทั้งอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับพูดถึงธนิตต้องนึกถึงมาริโอ ปูโซและ The Godfather นะครับรวมไปถึงเล่มอื่นๆนะครับโชกุนวันรอบสังหารหรือแม้แต่นิยายแม่น้ำสีเลือดนะฮะของอากาธาคริสตี้นะครับวันนี้พี่ธนิตจะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปบนเส้นทางนักเขียนนักแปลรวมไปถึงมีอาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังสือแปลที่ผ่านมือพี่ธนิตมารวมถึงที่สำคัญครับพี่ธนิตอยากจะฝากข้อคิดบางอย่างถึงวงการนักเขียนถึงนักเขียนนักอ่านในปัจจุบันด้วยนะครับตอนนี้พี่ธนิตอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับพี่ครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับยินดีครับครับผมพี่ครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าหนังสือแปลหลายๆเล่มที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยทำให้เรานึกถึงผู้เขียนและก็ที่สำคัญนึกถึงผู้แปลด้วยนะครับก็เลยอยากรู้ว่าเส้นทางนักแปลนักเขียนของพี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับคือก่อนอื่นก็ต้องเป็นนักอ่านก่อนต้องชอบอ่านหนังสือก่อนนะครับก็ผมก็ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนะก็เริ่มต้นภาษาไทยที่เป็นเรื่องเป็นราวก็ของปออินทรปาลิตนะครับขุนพลแก่นเงี้ยนะหรือว่านิยายแปลว่าแฟนตาซีนะโดยเจ้าของนามปากกาวรการก็เป็นที่นะปลุกความสนใจในการอ่านนะครับแล้วต่อมาก็ได้เรียนภาษาอังกฤษนะตอนนั้นอยู่ชั้นมัธยม3นะครับไปเรียนกับมิชชันนารีเขามาเปิดอยู่ใกล้ๆบ้านนะที่จังหวัดชัยภูมิอ่ะก็เรียนนั้นแรกก็เลือกแจ็คนะแจ็คนะแจ็คกับบีนสตอล์กนะฮะจากนั้นก็อ่านมาเรื่อยๆนะพ่อที่บ้านคุณพ่ออ่านหนังสือมากนะโดยเฉพาะหนังสือของนิยายนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเขียนโดยเจ้าของนามปากกาว่าลพบุรีหรือว่าสดกรมารอยหิตนะครับหรือว่าโอ้มันมีเยอะเหลือเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้เมืองเดิมยาขอบอะไรพวกนี้นะก็มีให้อ่านเรื่อยนะครับนะตอนหลังก็อ่านมากก็คือหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กของสำนักพิมพ์เพลินจิตพอโตขึ้นหน่อยนะครับก็มาอ่านม.อยู่ม.7มั้งครับก็ได้อ่านนามกรหยกนะครับนะครับก็ติดตามอย่างอื่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็พยายามอ่านนะครับผมนะตอนอยู่มัธยมสักมัธยม7นะก็พยายามอ่านนะพวกไดเจสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคโรเน็ตหรืออะไรนะก็อ่านพยายามแกะไปนะอ่านมาเรื่อยๆจนปัจจุบันก็ยังอ่านอยู่อ่ะคือหยุดไม่ได้อ่ะต้องอ่านก่อนครับถึงจะคิดทำอย่างอื่นคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นนักอ่านนะครับเราอยู่บนเส้นทางของนักอ่านไปแล้วเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยากจะเขียนอยากจะแปลในเวลาต่อมาครับที่แปลครั้งแรกเนี่ยนะครับก็แปลตอนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับที่สวนกุหลาบนี่เขาจะมีหนังสือ2เล่มนะในปีหนึ่งเนี่ยนะครับครับผมเรื่องที่หนึ่งก็หนังสือในงานสมานมิตรอีกเรื่องหนึ่งก็หนังสือประจำปีนะครับผมก็แปลนะแปลเรื่องลงทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับส่วนการเขียนก็มันก็จำเป็นนะการเขียนเพราะมันต้องเขียนรายงานต่างๆจนกระทั่งต่อมาก็มาทำหนังสือพิมพ์นะครับ
หนังสือพิมพ์มาประกอบโพสต์นะครับเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็มันก็เท่ากับว่าเป็นการเขียนบางครั้งก็เป็นการแปลนะอ๋อครับเขียนก็คือเราเขียนต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเองนะครับใช่ครับครับทีนี้ก็มันก็มีข่าวอย่างข่าวนักข่าวส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวอาชญากรรมพวกนี้นะครับเราต้องแปลให้เขาคือก็ต้องเขียนข่าวนะก็ต้องแปลข่าวมาให้เขาทำก็ผสมผสานกันไปครับผมครับผมแล้วไปถึงจุดที่เราเริ่มแปลนิยายยังไงครับพี่มาจับจริงๆนั่นแหละครับก็ตอนที่อยู่บางกอกโพสต์ครับช่วงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคือเมื่อสัก51ปีที่แล้วนะครับผมนะครับก็มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานครับครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่บางกอกโพสต์นะถ้ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะก็ลาออกจากบางกอกโพสต์ไปนะก็ไปตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ก็คือคุณสิทธิชัยนะครับผมก็ติดร่างแหไปด้วยนะก็ใครๆที่เราผมคงตามไปนะครับแต่ทีนี้มันด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการเราก็ไม่สามารถจะไปได้ก็ต้องอยู่บางกอกโพสต์ต่อครับอยู่บางกอกโพสต์ต่อเราก็โดนแป๊กนะครับนะก็โดนแป๊กแล้วก็หาอย่างอื่นทำนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็พอดีมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งก็อ่านแล้วเราก็ชอบใจนะนั่นก็คือปาปิยองคือต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะสองเวอร์ชันคือเวอร์ชันหนึ่งของอเมริกันอันหนึ่งของอังกฤษนะครับผมนะครับก็เลยจัดนั่นแหละครับอยู่ว่างๆเนี่ยมันสนุกดีด้วยก็เลยเอาทำนะก็ผมแปลเวอร์ชันของอเมริกันนะครับนะแล้วผู้ที่ทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือบริษัทย่อยของบล็อกโพสต์นะครับทำนะก็ทำมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษนะฉบับอังกฤษนะครับก็กว่าจะรู้ว่าทำชนกันนะผมทำเสร็จแล้วนะนะมารู้ทีหลังว่าทำชนกันใช่ไหมฮะทำชนกันนะครับตอนนั้นผมก็กำลังจะหาสำนักพิมพ์อยู่ก็เล็งๆนะสำนักพิมพ์เรือใบนะของสมิทธ์เดชชัยอะไรเงี้ยแต่ก็ผลที่สุดทางบริษัทก็เห็นว่าถ้าชนกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกให้มาช่วยแปลฉบับเขาด้วยกันแล้วกันอะไรเงี้ยนะโอ้ก็เลยได้นะผมก็ไม่พิมพ์ฉบับผมครับก็ไปช่วยแปลเพิ่มเติมนะเพราะเล่มนั้นเขาแบ่งกันนะหลายคนแล้วก็ไอ้นักประพันธ์คนหนึ่งนะเป็นคนรีไรต์นี่ก็เป็นที่มาของหนังสือปาปิยองนะครับน่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตอนที่เริ่มรายการเนี่ยเราก็พูดถึงผลงานแปลของพี่ธนิตที่เป็นที่รู้จักแล้วก็อยู่ในความทรงจำของนักอ่านมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Godfather นะฮะโชกุนเนาะรวมไปถึงตามล่านาซีนะครับปาปิยองที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะครับแม่น้ำสีเลือดแล้วก็เจสันบอร์ดนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่หยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็ถูกใจเมื่อนั้นนะฮะก็เลยอยากจะถามพี่ว่าในบรรดาหนังสือที่พี่แปลมาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าจะถามว่าชอบเล่มไหนนี่ก็คงตอบยากนะครับแต่อยากจะถามว่ามีเล่มไหนครับที่รู้สึกว่ามีประสบการณ์กับมันอยากถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันไหมครับแต่ละเล่มมันก็มีความยากความง่ายมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับแล้วตอนที่ทำปาปิยองนะแล้วก็ผมก็ต้องค้นคว้าเหมือนกันนะเพราะเรื่องเกิดที่เกาะนะแถวคาริบเบียนอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะเนี่ยก็ลำบากนิดหน่อยนะเพราะในการทำเป็นเล่มแรกนะขัดเขินๆนี่ฮะนะครับต่อมาก็ทางเฮียชิวนะที่ประพันธ์สารนะครับครับผมนะก็สนใจนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง The Day of the Jackal ครับผมนะก็ต้นฉบับมาให้ผมนะมาช่วยนะทำหน่อยผมก็ทำไปนะทีนี้ผมจะขอรีไรท์ท่านก็ไม่รีไรท์บอกท่านทีมเลยก็บอกอู้ยังไม่ได้รีไรท์อะไรเลยก็เหมือนว่าเดี๋ยวก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ๋อนะอันนี้ก็ต้องค้นคว้าเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะวันรอบสังหารนะชื่อแปลนะครับก็เกี่ยวกับการรอบสังหารประธานาธิบดีชาลส์เดอโกลของฝรั่งเศสก็ต้องค้นคว้าไปนะเพราะมันมีเรื่องปืนเรื่องอะไรที่เราไม่รู้เรื่องนะครับก็ค้นคว้าดูนะครับครับ
เรื่องนี้ก็ผมก็ตอนนั้นทำอยู่มากกว่าโพสต์นะเขาก็ส่งไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่นะคุณชัยนะแห่งที่เชียงใหม่นะครับครับผมนะก็รู้จักกันนะท่านก็ได้หนังสือเล่มต่อมาของแฟติกฟอร์ไซด์นะก็คือเดี๋ยวได้สฟายนะหรือชื่อภาษาไทยตั้งว่าทำล่านาสีครับครับแต่ทำไมผมอ่านว่าเอาได้นะก่อนแล้วก็สนุกดีนะว่างๆก็ทำนะฮะหลังจากทำข่าวงานเรียบร้อยนะเขาก็มาเรื่อยๆทุกอย่างมันก็ต้องค้นคว้านะครับนะต่อมาก็มาทำเรื่องเอ็กซ์โซดัสนะก็นี่ก็ต้องจริงต้องค้นคว้าหนักกันไปนะเพราะมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอ่ะสมัยนู้นนะครับผมนะก็เกี่ยวกับกำเนิดประเทศอิสราเอลแต่จากการศึกษาค้นคว้านั้นก็เลยทำให้เกิดความสนใจในประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยิวนะครับนะน่าสนใจมากเขาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกนะครับใช่ใช่เดี๋ยวชัวร์ซึ่งมันผู้ได้รับเลือกมาเนี่ยแต่ทำไมมันต้องไปจนอะไรอ่ะเป็นจนกรรมเป็นจนทุกข์นะมาตลอดระยะเวลานะครับนะก็อันนี้ก็ทำให้ผมก็สนใจนะเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนกันก็ติดตามอ่านนะส่วนที่เกี่ยวกับชาวยิวนะและชาวอิสราเอลนะและตะวันออกกลางนะครับนะก็ส่วนมาโชกุนก็ทำให้เราต้องค้นคว้านะประวัติศาสตร์อีกนะครับก็เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะแล้วก็มีตัวพระเอกนะอันยินซังเนี่ยนะนะแอคตอนเนี่ยนะครับครับก็เป็นเขาเรียกอะไรกัปตันเรือนะต้นหนเรือนะนะของเป็นชาวอังกฤษนะครับนะนะก็น่าสนใจก็ต้องติดต่อติดตามนะว่าก็มาเกี่ยวข้องกับเราไหมอะไรเงี้ยนะก็ไปมาก็เขาเคยมาเมืองไทยเนี่ยนะอ๋อเรือมาอะไรเงี้ยนะคือทุกเล่มนะมันก็ให้เราเกิดความอยากรู้นะเราค้นคว้าไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับครับซึ่งมันก็ดีฮะก็ขยายนะทัศนคติของเรานะกว้างขึ้นนะครับผมครับผมเรียนถามพี่นิดนึงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงแน่ๆนะยังไม่มีนะฮะแล้วเวลาอย่างสมมติพี่จะค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องปืนเรื่องเรือเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าพี่มีแหล่งข้อมูลหรือว่าต้องไปค้นจากตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับก็มีไปค้นหนึ่งในร้านหนังสือนะฮะมีอะไรบ้างแล้วก็ไปพิจารณามีอะไรบ้างนะหรือไม่ก็ไปห้องสมุดนะครับห้องสมุดก็ไปหมดนะห้องสมุดแห่งชาติก็ไปนะของใครเพื่อนใครมีอะไรก็เอาไปนะนะบางทีก็ไปห้องสมุดที่เคยไปสมัยเป็นนักเรียนนะห้องสมุดประชาชนนะที่สวนลุมพินีนะครับนะก็ไปนะครับหรือมันห้องสมุดประชาชนที่ซอยพระนางเนี่ยนะครับครับนะก็ไปนะครับก็ไปดูเผื่อจะมีอะไรบ้างนะครับนะก็หรือไม่ก็สอบถามผู้รู้นะก็เท่านั้นมันหนทางมันมีอยู่แค่นี้ครับมันไม่ได้สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับเรื่องที่พี่ธนิตเล่ามานี้ต้องยอมรับว่าเป็นความอัศจรรย์นะฮะในความมุมานะบากบั่นนะครับบางคนเนี่ยนะคือถ้าคนไปคนมาเนี่ยหาคำตอบไม่ได้ในเวลารวดเร็วเนี่ยก็คงถอดใจไปแล้วนะครับด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้มันทำให้เราเชื่อว่าเราน่าจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ลองคิดดูนะครับย้อนกลับไปในยุคที่พี่ธนิตกำลังแปลมาริโอพูโซหรือแปลเล่มอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าติดศัพท์สักคำหนึ่งหรือว่าไม่เข้าใจบริบทของคำใดคำหนึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหต้องค้นแหลกลานขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับคุณผู้ฟังครับพี่ครับแล้วกับ Godfather เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่พอมีเกร็ดอะไรอยากจะเล่าให้เราฟังไหมครับ Godfather ในความจริงก็ภาษาอังกฤษก็พิมพ์ออกมานะในปีเดียวกับที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะก็คือในปี12คือปีนั้นนะเราก็มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งหลังจากไม่มีมานานนะก็Godfatherก็ออกมาปีนั้นนะนะผมจริงผมก็ไม่ได้อ่านหรอกนะจนกระทั่งหลังจากนั้นมานานแล้วรู้สึกผมจะแปล
าโชกุนเสร็จก็พิมพ์แล้วนะครับผมมาดูว่าทำอะไรต่อไปดีนะครับก็เห็นว่า Godfather ได้ก็พิมพ์ออกมาเป็นเวลา9ปีแล้ว10ปีแล้วด้วยครับผมก็ยังไม่มีใครทำออกมาเป็นเล่มสมบูรณ์นะเลยมีแต่คนทำออกมานะเป็นย่อๆเรื่องย่ออ๋อครับนะผมเลยเอาทำออกมานะแล้วก็ให้ทางคุณสุจิตพงเทศนะครับผมตอนนั้นเขาทำบริษัทสำนักพิมพ์สนามหลวงก็เป็นผู้จัดพิมพ์นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาเรื่องการแปลนะหรือไม่ว่าจะเป็นแปลหรือการเขียนก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องนวนิยายแล้วปัญหาใหญ่นะที่สุดก็คือการใช้คำสรรพนามครับผมครับที่จะถ่ายทอดออกมาได้นะแต่เนื้อหาได้อรรถรสนะตามที่นักเขียนเขาต้องการนะครับครับนะหรือถ้าเราเป็นนักเขียนเองก็ตามที่เราต้องการนะครับครับแต่โชคดีที่ภาษาไทยเรานะครับมีสรรพนามเยอะแยะฟุ่มเฟือยที่สามารถจะบอกสถานะตัวละครได้ตรงนี้ยากครับคราวนี้ครับพี่ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็จริงๆดีใจมากเลยที่พี่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะเรามีหลายประเด็นมากอยากจะเรียนถามนะครับแต่เกรงใจเวลาของพี่เพราะฉะนั้นขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเป็นจะว่าเป็นคำถามก็ไม่เชิงนะครับเอาเป็นว่าขอในฐานะที่พี่ธนิษฐ์เคยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็อยากจะขอความเห็นจากพี่ครับว่ามองวงการการเขียนในปัจจุบันอย่างไรแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงนักเขียนนักแปลรวมไปถึงนักอ่านในปัจจุบันด้วยหรือเปล่าครับตลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่ในวงการน้ำหมึกเนี่ยนะก็เห็นความก้าวหน้าในวงการนักเขียนนักแปลนักอ่านนะอย่างมากเลยโดยเฉพาะวงการนักเขียนเนี่ยนะเห็นได้ชัดเจนนะครับครับผมเมื่อก่อนนี้เรามักจะถือว่านักเขียนนะคือนักประพันธ์นะคือแต่งนิยายเรื่องสั้นอะไรเนี่ยเป็นหลักนะซึ่งความจริงสมาคมนักเขียนเนี่ยก่อตั้งโดยนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นนักประพันธ์ด้วยนะครับนะเพราะนั้นตอนแรกมันอาจจะตลาดมันไม่กว้างนักนะครับไม่เหมือนปัจจุบันนี่นะหลายหลากเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนวนิยายสารคดีนะหรือเรื่องสั้นเรื่องแปลตอนนี้มีหมดนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่เราควรจะดีใจนะครับแต่เราก็มองเห็นนะว่าแนวโน้มของความนิยมของต้องเอาผู้อ่านเป็นหลักก่อนนะครับเพราะถ้าผู้อ่านนิยมอย่างไรแล้วก็ต้องมีผู้เขียนตอบสนองนะครับถ้าผู้อ่านไม่ชอบนะนักเขียนก็ไปไม่ได้ผลิตออกมาก็ขายไม่ได้เพราะปัจจุบันนี้คุณจะเห็นว่านวนิยายนะก็น้อยลงไปนะไม่ใช่ผมเทียบตามเปอร์เซ็นต์นะนวนิยายของจริงก็ยังออกมามากอยู่นะครับนะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยนะนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่นวนิยายเนี่ยนะนอนฟิคชั่นเนี่ยครับเยอะมากเลยนะครับนะทั้งที่เขียนขึ้นเองนะหรือแปลมานะครับแล้วก็ออกมานะครับเราจะเห็นแนวโน้มเกี่ยวกับหนังสือประเภทว่าประเภทปรับปรุงตัวเองนะนะหรือว่าเพื่อสร้างฐานะหรือมีความรู้เสริมฐานะต่างๆครับอย่างยิ่งด้านการเงินครับครับนะเพราะยุคนี้รู้สึกมีคนอยากรวยเยอะนะก็มีหนังสือเกี่ยวกับประเภทการเงินการตลาดการคลังหุ้นนะครับมีมากเลยนะครับครับในขณะเดียวกันก็มีหนังสือเรื่องสุขภาพก็มากเหมือนกันนะใช่ครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดมากๆนะคือหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวสมัยที่ผมเคยคิดจะทำออกมาเนี่ยนะตอนนั้นยังไม่มีนะเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยนะมีน้อยมากนะครับนะนะพอไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะก็คิดจะทำแต่ไม่มีเวลานะนะก็เดี๋ยวนี้ดูดิคุณมีเที่ยวหมดเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะแทบจะทุกประเทศในโลกนะครับนะมีหมดครับ
็นอีกเรื่องก็คือความเด็ดชัดอีกอันนึงนะแต่มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องหนังสือแปลเนี่ยนะครับอยู่ยงคงกระพันก็คือเรื่องแปลจีนนะครับอยู่ยงคงกระพันและขายดีด้วยเมื่อก่อนนี้เรื่องจีนเนี่ยเรื่องกำลังภายในเนี่ยก็จะอยู่ในวงคนเอเชียนะปัจจุบันนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างมกรหยงนี่ก็แปลภาษาอังกฤษนะนะตอนนี้ก็แปลมาภาคหนึ่งภาคสองก็กำลังจะออกนะครับผมนะก็มีออกมาแล้วนะนะนะครับก็น่าคิดว่าน่าจะไปได้ดีด้วยก็สมควรแล้วครับที่เรามีการสอนเรื่องการแปลในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็นะ30-40ปีเนี่ยก็บรรลุเป้าหมายแล้วน่ายินดีครับแล้วตอนนี้สำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนบ้างครับพี่ครับมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนในอนาคตหรือที่กำลังเขียนอยู่ในปัจจุบันนี้ไหมครับคือต้องเริ่มต้นนะคุณต้องเขียนก่อนไม่ว่าจะอะไรคุณต้องเขียนให้ได้ก่อนนะจับปากกาหรือพิมพ์ดีดพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรก็นั่นนะมันต้องลงมือก่อนมันต้องลงไม่ต้องไปกลัวอะไรก็เขียนไปเรื่อยๆนะจนให้คุณมีความชำนาญแล้วคุณก็จะมีความคิดขึ้นมาเองว่าควรจะเป็นอะไรมันต้องเริ่มต้นก่อนต้องพิมพ์ต้องเขียนอะไรนะวันละนิดละหน่อยนะคือให้เป็นติดเป็นนิสัยนะครับนะคือผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสร้างกะว่าจะให้เป็นวรรณกรรมชั้นเลิศอะไรนะครับนะคือขอให้เขียนตามที่ใจเลยอยากจะเขียนใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นนิยายเป็นอะไรก็เขียนเข้าไปครับครับนั่นแหละคือจุดกำเนิดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะรูปวาดหรือเพลงนะพวกศิลปะพวกนี้นะครับบางทีไม่ใช่คนรุ่นเราหรอกนะที่จะซาบซึ้งนิยมชมชอบนะพวกวรรณกรรมเด่นๆคลาสสิกที่ว่าดังๆที่ยกย่องกันปัจจุบันในเนี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ในรุ่นตัวเองนะก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่จะมีบางเล่มอาจจะได้รับการยอมรับบ้างแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปไปดูบางเล่มก็ตายไปแล้วตั้งนานก็ถึงบอกว่าดีเด่นมากอะไรเงี้ยนักวาดก็ตายไปนานแล้วนะครับจนตายอย่างจนๆนะแต่ปัจจุบันนี้ราคาเป็นตั้งกี่ล้านกี่ร้อยล้านนะครับใช่ครับมันก็แบบเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนจะแปลจะทำอะไรเราต้องลงมือเลยนะแล้วก็อ่านหนังสือมากๆครับเนี่ยเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับคำแนะนำจากพี่ธนิตเนี่ยถือว่าเป็นคำแนะนำที่มีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็ต้องขอบพระคุณพี่ธนิตครั้งหนึ่งครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับเชื่อว่าประสบการณ์การเป็นนักเขียนนักแปลนักหนังสือพิมพ์ของท่านเนี่ยนะครับช่วยชี้ทางให้กับเราได้อย่างดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ธนิตธรรมสุขติอีกครั้งหนึ่งครับพี่ครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับไว้โอกาสหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยขอความเห็นจากพี่อีกนะครับรักษาสุขภาพนะครับพี่ครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ